คุณเทียนสีคะค่ะคุณที่วายเอามาให้ค่ะเมื่อคืนทะเลาะอะไรกันน่ะต้องซื้อของมาขอโทษกันด้วยเหรอนี่แปลว่าไอ้คำถามที่ฉันถามแกไปเนี่ยแกเล่าไม่หมดใช่ไหมเทียนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าที่งอนก็เพราะว่าเขากระโดดไปช่วยน้องสาวเขาโหที่สุดก็คือนี่นั่งน้อยใจ น้อยเนื้อต่ำใจตัวเองโถเอ้ยแม่คุณของฉันอะไรไม่ได้น้อยใจเลยงอนอะไรไม่ได้งอนซะหน่อยแต่นี่นี่มันมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยโอ้นี่แสดงว่าบอสเขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะเว้ยเพื่อที่จะไปรอเปิดร้านแล้วก็ซื้อมือถือเครื่องนี้มาให้แกโอ้ยนี่มีคนเข้ามาเอ็นดูจังเลยอะแกนอกจากความรอบคอบของเขาในการซื้อมาคืนแกแล้วเนี่ยเขาอะยังเมมเบอร์ของเขาลงไปเพื่อภรรยาจะจำเบอร์สามหนึ่งไม่ได้เลยนะเว้ยรับเร็วรับหน่อยจ้ะรับหน่อยเร็วไม่รับอ๋อตอนงอนซะด้วยไม่รับใช่ไหมถ้าไม่รับงั้นเดี๋ยวฉันจะขอเมมเบอร์ฉันกับไอ้นั้นหน่อยแล้วกันนี่ไม่ต้องเมมหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาไปคืนมือถือเนี่ยฉันซื้อใหม่ได้ไม่ต้องให้ใครมาซื้อให้หรอกโถดูสิโมโหจนปิดกล่องโทรศัพท์ไม่ได้เลยอะไหนบ้ามันปิดยากของใหม่เอาหรอเอองอนยังน่ารักเลยอะฉันว่างอนหนักมากนะถึงขั้นไม่ยอมรับโทรศัพท์ไปแอบดูสิเผื่อมันทิ้งกลางทางไปเก็บโทรศัพท์ให้ฉันงั้นเดี๋ยวฉันมาละเอาของคุณคืนไปฉันซื้อเองได้เดี๋ยวคุณรับไปเถอะผมซื้อให้คุณเป็นการถ่ายโทษที่ผมทำให้คุณไม่พอใจเมื่อวานนี้ฉันไม่อยากได้โอเคแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงคุณถึงจะยอมหายโกรธคือผมย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะผมตัดสินใจทำแบบนั้นไปแล้วแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมพยายามจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะผมขอโทษโดยการใช้เงินแก้ไขปัญหาสินะคุณไม่ถามฉันสักคำเลยว่าฉันตกสระไปเพราะอะไรคุณมาช่วยน้องสาวแล้วคุณก็เอามือถือมาให้ฉันคิดว่าทุกอย่างมันจะจบสินะใช่ไหมมันก็ไม่ต่างจากอะไรที่น้องสาวคุณขับรถชนแม่ฉันตายแล้วคุณก็เอาเงินมาปกปิดความผิดและหาคนอื่นมารับแทนอ่ะเนี่ยสินะวิธีการแก้ปัญหาของคุณอ่ะใช่ไหมทำได้แค่นี้เหรอ